เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาเหยื่อผู้ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวแล้วก็คลื่นยักษ์สึนามินะคะที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนอย่างต่อเนื่องในวันนี้เนื่องจากในวันที่11ตุลาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเส้นตายที่รัฐบาลกำหนดให้ยุติการค้นหาผู้ที่สูญหายหลังเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยก็จะเปลี่ยนเป็นปฏิบัติการฟื้นฟูความเสียหายของชุมชนแทนนะคะด้านหน่วยงานรับมือภัยพิบัติแห่งชาติมีการสั่งให้ยุติการค้นหาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะเพราะว่ากังวลว่าอาจจะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคร้ายส่วนยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะนี้อยู่ที่ 2,010 รายแต่คาดการณ์กันว่าจำนวนน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบจำนวนผู้สูญหายอย่างแน่ชัดแต่ก็คาดว่าอาจจะสูงถึง 5,000 รายขณะที่มีประชาชน 70,000 คนที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้ก็ต้องกลายเป็นคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยด้านสำนักข่าว ABC ของออสเตรเลียรายงานนะคะว่าแม้อินโดนีเซียจะยอมรับความช่วยเหลือจากต่างชาติแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างประเทศเนี่ยบอกว่าพวกเขานั้นเจอปัญหามากมายเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียก็ออกแถลงการชี้แจงนะคะว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไม่ให้กู้ภัยต่างชาติเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแต่ว่าเจ้าหน้าที่จากต่างชาติต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ซะก่อนเพราะว่าอินโดนีเซียไม่อยากได้รับความช่วยเหลือในด้านที่มีอยู่แล้วแต่อยากได้รับในด้านที่ขาดหรือว่าเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียไม่มีประสบการณ์หรือศักยภาพมากกว่าค่ะ